นธิรัตน์ สนธิจีรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใต้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมกับผีเสื้อกระเพือปีกและพี่น้องประชาชน66ล้านคนการปฏิรูปพลังงานได้เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องเฮ้ย